สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์สวัสดีวันหยุดสวัสดีแห่งวันร่ำรวยนะครับวันร่ำรวยขอให้มีโชคมีลาภกันทุกคนนะครับมาเช้าแล้วเช้าแล้วเราก็มาทำกิจวัตรประจำวันของเราคือลุกขึ้นมาแปรงฟันอาบน้ำนะครับเข้าห้องน้ำนะครับทำกิจวัตรประจำวันทุกวันนะครับเราต้องทำแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็คือทำกับข้าวนะครับทำกับข้าวเนาะวันนี้มีเมนูอะไรไปดูกันว้าวนี่แหละครับจากเมื่อวานเนาะไปซื้อรถกับข้าวเขามีชุดเนี่ยครับชุดแกงเห็ดนะครับสำเร็จเลยนี่เห็นไหมเราแค่ปรุงนะครับปรุงแล้วก็หั่นเห็ดนิดหน่อยนะครับนี่มีครบเลยนะครับนี่น้ำดำๆนี่คือดำๆเขียวๆนะใบย่านางนะครับน้ำใบย่านางนะครับแกงสำหรับเอาไว้แกงนะใบย่านางเห็ดมีบวบมีชะอมมีพริกมีผักอะไรนะใบตู่นะครับใบตู่ไม่รู้ภาษากลางเรียกว่าไงครับลืมนะครับเห็ดหูหนูก็เห็ดมาครับเดี๋ยวเราจะไปลงมือแกงเห็ดนะครับเมนูเช้านี้นะครับแกงเห็ดนะครับมาครับไปทำการตอนนี้ก็ไปเดี๋ยวเอาเห็ดไปล้างก่อนล้างอีกทีเนาะเอาทุกอย่างนะครับไปล้างก่อนแล้วก็เอาหั่นสักหน่อยเนาะหั่นครึ่งเนาะจึ๊บหั่นครึ่งเนาะจะได้ทานง่ายๆนะครับไปเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยแล้วเราก็แกะมาล้างก่อนนะครับครบเลยนะครับเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างนะเขาทำออกมาแล้วแค่เราเอาไปทำเองเนาะลงมือทำปรุงเองนะครับอร่อยนะครับคุณอันนี้ชุดละ30 บาทนะครับก็ใช้ได้อยู่นะโอ้กินได้ทั้งบ้านนะครับนี่เลยว้าวเขาล้างมาแล้วแหละแต่ว่าเราล้างอีกทีนะครับเห็ดเราก็จะหั่นตรงข้างล่างเขาออกก่อนนะเพราะว่าจะมีดินหน่อยหั่นครึ่งเลยนะครับครึ่งหั่นครึ่งน้ำยานางสำเร็จเลยนะครับเห็ดหูหนูครึ่งว้าวเขาเรียกเห็ดอะไรไม่รู้นะฮะออริจิหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับตัดครึ่งนะครับมีล้างน้ำอีกทีนึงว้าวนี้ต้องหั่นเล็กๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสุกยากนะครับผ่าครึ่งเลยนะอ
เห็ดเห็นเขากินเห็ดกันอยากกินนะเราไปเจอชุดแกงเห็ดพอดีเลยจัดเลยนะครับกรุงเทพนะมีรถกับข้าวมาขายนี่ก็มีทุกอย่างก็เอาไว้ยุคเป็นชุดประหยัดนะครับชุดประหยัดกินอิ่มของกินให้อิ่มแล้วก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายกินครับทานป้ายโอ้มีฟักทองเลยนะนี่มีชะอมชะอมใส่ไปหมดเลยชุดจำได้แล้วไม่ใช่จำได้แล้วไปดูข้อมูลมาแล้วผักอีตูนะที่บ้านเรียกว่าผักอีตูแต่ภาษากลางก็คือใบแมงลักนะครับจำนึกได้แล้วจำได้แล้วไปดูข้อมูลมาด้วยนะใบแมงลักนะครับนี่นะครับสมุนไพรไทยนะครับแกงเข้าไปนะครับใส่เข้าไปเนาะใส่ให้ครบมีบวบนะครับบวบหวานนะแล้วก็หั่นเป็นคำเลยนี่เห็นอยู่ข้างในไม่เห็นฟักทองนะครับมีฟักทองด้วยครบชุดอันนี้เขาน่าจะลืมปอกนะครับต้องปอกก่อนก็หั่นเป็นคำโอ้เหลืองมากเลยฟักทองหั่นชิ้นเล็กหน่อยเพราะว่าเขาจะได้สุกเร็วๆนะชิ้นใหญ่ก็สุกช้านะครับมีพริกให้ด้วยนะ5 เม็ดครบเลยนะครับครบชุดพร้อมเลยอ่ะแค่เราลงมือทำแล้วก็ปรุงนะครับไปดูกันสู้นะครับเอาไปล้างก่อนนะมาครับมาต่ออันนี้เดี๋ยวเติมน้ำไปนิดนึงแล้วก็น้ำใบยะนางนะครับใส่ไปต้มให้เดือดก่อนต้มน้ำใบยะนางก่อนถ้ามีแต่น้ำของเขากลัวมันแห้งก็ไม่สุกนะครับเราก็ใส่น้ำไปด้วยนะครับใส่น้ำใบยะนางไปแล้วเข้มข้นเลยนะครับเราก็ใส่พริกเลยเนาะขออภัยนะครับไปล้างตะไคร้มาตะไคร้ใส่หน่อยนะดับกลิ่นยังไม่ได้ซื้อครกมาเลยนะก็ใช้ถุงนี่แหละมันก็เป็นการทุบตะไคร้นะเพราะว่าเราไม่มีมีอะไรทุกข์ก็หมดแล้วให้เขาแตกนะเหมือนเขาไม่ยี่ขยี้ให้เขาแตกจะได้มีกลิ่นหอมนะครับ
ไม่รู้ที่อื่นเขาใส่หรือเปล่านะแต่ผมใส่นะสูตรนะสูตรผมพริกนะครับน้ำพริกก็ใส่ไปเลย พริกแล้วก็เกลือนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะเราจะใส่ลายมาเริ่มทยอยใส่เลยครับเราเอาฟักก่อนนะฟักก็จะสุกช้านะครับฟักลงก่อนเลยใบแมงลักเอาใส่ที่หลังนะครับเพราะว่าเขาจะสุกเร็วนะจะเละเกินไปแมงลักกับชะอมนะครับเอาไว้ก่อนนี่เราก็ใส่เห็ดใส่เห็ดใส่บวบไปเลยนะครับให้เขาสุกต้องขออภัยนะครับคลิปยาวหน่อยเนาะเพราะทำแบบบ้านๆเนี่ยรอเขาเดือดต้มไปสักพักนะต้มไปเรื่อยๆนะครับให้เขาสุกก่อนนะเดี๋ยวเรามาใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับสักครู่นะช่วงรอเขาสุกนะครับแล้วก็ปรุงปลาร้าเลยนะแค่นี้น่าจะพอแล้วนะนี่เลยครับแกงเห็ดชุดแกงเห็ดนะครับเอามาแกงเองเนาะกินเองปรุงเองนะครับอร่อยเองเลยรอเขาเดือดให้เขาสุกนะครับเราแล้วเราก็ค่อยใส่ใบแมงลักชะอมแล้วก็อันนี้เป็นพริกสดนะครับเป็นลูกโดดนะเขาเรียกลูกโดดนะครับมาทานด้วยกันครับทุกคนแล้วก็ปิดฝาไว้นะเขาจะได้สุกเร็วๆนะครับแล้วได้แล้วแล้วก็ใส่เลยชะอมนะครับใบแมงลักพริกสดลูกโดดนะครับหอมๆน่าทานนะครับมาครับทุกคนมาทานด้วยกันครับวันนี้มีเมนูแกงเห็ดครับทุกคนมาทานด้วยกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ